ว่าใครโทรมาไม่แปลกตามประสาคือเราหึงหวงเขาที่เขามีแฟนใหม่หรอหรือไงก็เขายังทำเหมือนรักกันดูแลกันดีแค่ทุกอย่างแต่ทำไมต้องทำแบบนั้นผมก็กล้าทำทำแบบนั้นกับเรานี่หมายความว่ายังไงครับนายมันทำมาโดยตลอดมันไม่ใช่ทำได้ก็ต้องช่วยแล้วตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับถึงขั้นยอมรับไปแล้วไหมอยากบอกอะไรกับแม่แล้วก็กับผู้เสียชีวิตบ้างคะผมมายอมรับผิดแล้วครับผมมามอบตัวมายอมรับทำจริงผมได้ทำจริงต้องตีแต่เขาฆ่าคนนั่นกัดกันไม่กับนักข่าวอ่ะกันเป็นคอยกัดมากท่านรู้ไม่ได้ท่านรู้แล้วบางทีนะไม่ได้เดี๋ยวมันผีไปผีครับแต่ว่าท่านไม่น่าเข้ามาเป็นคอยกัดมากฆ่าคนไอ้มนุษย์เด็กชายไอ้ไดซันเด็กชายมนุษย์เหตุการณ์อยู่ผมมีคลิปอยู่แต่ผมจะให้ดูว่าความสนิทกันหรือว่าความรู้จักกันระหว่างสากับครอบครัวมันอะยังไงสาดูแลครอบครัวมันอะยังไงผมยังร้องไห้ว่าผมสงสารมันด้วยคำตอบที่ว่ามึงตายไปแล้วอะยังโดนปักปั๊มอีกว่าแม่งพ่อเอ็ดถึงห่วงไอ้สาชวนตาเลาะมันไม่ใช่ค่ะไม่ท่านสอทอต้องนึกถึงคนที่ว่าจิตใจคนที่ว่าคนรักกันไปนะครับทางผู้ต้องหาได้ติดต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอมอบตัวโดยเขาบอกว่าเขาสำนึกผิดแล้วก็ถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยากจะติดต่อขอมอบตัวโดยนัดหมายกันที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชทางผมก็ได้ส่งกำลังเข้าไปแล้วก็ไปเจอเขาแล้วก็นำตัวเขามาที่สถานที่แห่งนี้นะครับจากการสอบถามเบื้องต้นเขาให้การรับสารภาพว่าสาเหตุที่เขาทำร้ายผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นแฟนกันคบกันมา2ปีเศษแล้วเนื่องจากเป็นเรื่องหึงหวงกันตามภาษาหนุ่มสาวแล้วเกิดไม่พอใจกันก็เลยใช้มีดที่อยู่ในบ้านนะครับมีดพกแทงไปที่ลำคอ1ครั้งหลังจากเสียชีวิตแล้วก็นำศพเนี่ยไปโยนทิ้งบ่อเพื่ออำพรางศพอยู่ในบ้านครับอยู่ในห้องนอนด้วยกันครับหลอกเข้าห้องนอนหรือเปล่าไม่ได้หลอกครับเขาไปอยู่ด้วยกันครับจากการสอบสวนเขานะครับเขาเป็นแฟนกันเขาก็ไปอยู่ในห้องนะครับพอโกรธกันก็เอามีดแทงเสร็จเสียชีวิตนั่งดูจนเสียชีวิตก็ลากศพเข้ามาโยนที่บ่อน้ำนะครับวิธีการลากหรือว่าการแบกอุ้มไปลากครับลากไปเลยครับระหว่างนั้นมีบุคคลอื่นอยู่ภายในบ้านไหมครับการได้สอบถามว่ามีใครรู้เห็นมั้ยเขาบอกว่าไม่มีใครรู้เห็นครับที่เขาจะติดต่อเข้ามอบตัวค่ะคือเขาไปก็ไปเรื่อยๆผมถามว่าแล้วไปไหนนะครับเขาก็บอกเขาไปเรื่อยๆไม่ได้พักกับใครเลยจนสุดท้ายเนี่ยไม่ไหวแล้วจนถึงวันที่11นี่ก็หนีมาเพื่อมาขอมอบตัวเพราะไปไม่รอดแล้วแล้วก็ห่วงแม่ด้วยห่วงคนที่บ้านครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube X และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ